วันนี้ก็จะมาสอนเกี่ยวกับหน้าต่างการเมืองแบบเร่งรัดที่สุดก็แล้วกันนะอันนี้ก็จะเป็นหน้าต่างการเมืองของประเทศเราเองอันนี้ก็จะเป็นกฎหมายอันนี้การวิจัยและการผลิตอันนี้ก็เป็นที่ปรึกษาทางการทหารอันนี้เป็นการปรับกฎหมายกำลังพลส่วนนี้เป็นการปรับกฎหมายการนำเข้าส่งออกทรัพยากรต่างๆอันนี้เป็นการปรับกฎหมายเศรษฐกิจอันนี้ก็จะเป็นการแต่งตั้งนักการเมืองทั้งสามอันนี้ก็เหมือนกันเลยต่อไปอันนี้ก็จะเป็นการแต่งตั้งบริษัทเกี่ยวกับรถถังมาวิจัยรถถังอันนี้ก็เกี่ยวกับวิจัยเรืออันนี้ก็เกี่ยวกับการวิจัยกองทัพอากาศส่วนนี้ก็ยุทธภกรกองทัพบกต่อไปนี้ก็จะเกี่ยวกับโรงงานแล้วก็ Engineering อันนี้ก็จะเกี่ยวกับการวิจัยแล้วก็ทฤษฎีการรบส่วนนี้เป็นมิลิตรีสตาร์ครับก็อันนี้จะเกี่ยวกับกองทัพบกกองทัพเรือกองทัพอากาศอันนี้ก็จะเป็นที่ปรึกษาทางการทหาร3คนนี้ตั้งได้เหมือนกันหมดเลยต่อไปอันนี้เป็นการยุบฝ่ายยุบฝ่ายอันนี้ยุบฝ่ายละเดี๋ยวยุบให้ดูแล้วทีนี้อ่ะพอยุบฝ่ายได้ใช่ไหมอันนี้เราก็กด create faction ใหม่ได้เหมือนผมจะตั้ง create faction ใหม่เลยก็ได้แต่ก็ตั้งแบบรุดรัดก็แล้วกันขี้เกียจมันก็จะตั้งใหม่ได้อันนี้ก็อันนี้ก็จะเป็นการเมืองในคิดทางการเมืองว่าประเทศเรามีอะไรอยู่บ้างอันนี้ก็จะมีประชาธิปไตยมีคอมมิวนิสต์มีฟาสซิสต์แล้วก็มีไม่ฝักใฝ่ฝ่ายใดอันนี้จะเป็นพรรคการเมืองที่ใช้อยู่ในปัจจุบันส่วนนี้ก็จะเป็นเนชั่นแนลสปิริตเป็นขีดความสามารถของชาติอ่ะอันนี้ก็จะเป็นแบบโฟกัสการนับโฟกัสก็แล้วแต่ประเทศส่วนนี้ก็เป็นโฟกัสต่อเนื่องเน้นวัดต่างๆแล้วก็ในการกดโฟกัสจะต้องใช้อำนาจทางการเมือง1แต้มต่อวันส่วนต่อไปก็เกี่ยวกับการเมืองประเทศอื่นอันนี้ก็เป็นการประกาศสงครามแต่จะก่อนจะประกาศสงครามได้เราก็ต้องอ้างสิทธิ์ทำสงครามก่อนไหมดังนั้นเราก็ต้องอาสาทำสงครามซึ่งการอาสาทำสงครามก็ต้องใช้เวลาอันต้องใช้แต้มการเมือง35แต้มแล้วก็ใช้เวลาอ้างสิทธิ์175วันนี่ผมก็กดไปแต่ว่าพออ้างสิทธิ์เสร็จแล้วอ่ะก็ต้องกดประกาศสงครามอีกรอบหนึ่งด้วยแต่มันจะมีปัญหาทันทีถ้ามีสนธิสัญญาสงบสึกอยู่แบบนี้เราก็ประกาศสงครามไม่ได้จนกว่าสนธิสัญญาสงบสึกมันจะหมดไปต่อไปก็เป็นการรับรองจากประเทศอื่นถ้าประเทศอื่นถูกตีเราก็ไปประเทศที่เรารับรองนั้นก็เราต้องไปช่วยทันทีเราโดดเข้าสงครามเลยอันนี้เป็นการเสนอว่าฐานเราผ่านประเทศคุณได้หรือเปล่าอันนี้เป็นการเสนอว่าฐานคุณผ่านประเทศเราได้นะก็ตรงนี้แหละอันนี้ก็จะเป็นเกี่ยวกับการปรับปรุงค่าความสัมพันธ์ก็จะต้องมาดูตรงนี้อันนี้ก็จะบอกว่าจีนอ่ะคิดเท่ากับเรา60แต่เราอ่ะคิดเท่ากับมัน95ซึ่งการปรับปรุงความสัมพันธ์ก็ปรับปรุงได้แค่จีนให้มันมาคิดบวกกับเราแต่เราปรับปรุงให้เราคิดบวกกับมันไม่ได้งงกับเรื่องนี้เหมือนกันอันนี้สนธิสัญญาไม่รุกรานส่วนนี้สร้างฝ่ายที่ผมทำให้ดูไปแล้วเมื่อกี้จริงๆอ่ะถ้าผมกดยุบฝ่ายรอบหนึ่งเดี๋ยวผมดูหน่อยโอเคเดี๋ยวชื่อแฟคชั่นมันไม่มีล่ะตลกดีตลกดีแบบจริงๆอันนี้ตัวเนี้ยถ้าไม่มีไม่ใช่เกรดแฟคชั่นอ่ะนะ
ตัวนี้ก็จะเป็น invite function คือเชิญเข้าฝ่ายเพราะเราสร้างฝ่ายไปแล้วอันนี้ก็จะเป็นการส่งยุทธปกรณ์สนับสนุนจะส่งได้แค่เฉพาะตอนเกิดสงครามเท่านั้นอันนี้เป็นการส่งอาสาสมัครไปสนับสนุนส่งได้เฉพาะเกิดสงครามแล้วก็จะเป็นการต่อไม่ได้ถ้าประเทศเราไม่ได้วางตัวเป็นกลางต่อไปก็ถูกไล่กลับประเทศทันทีส่วนนี้ก็เป็นการส่งทหารไปใต้บังคับบัญชาของประเทศอื่นคือเราจะต้องอยู่ฝ่ายเดียวกันเท่านั้นถึงจะส่งทหารไปใต้บังคับบัญชาประเทศอื่นได้ส่วนนี้ก็ที่ทหารภายใต้บังคับบัญชาประเทศอื่นที่เราส่งไปกลับมาอันนี้ก็จะเป็นการบูตค่าทางการเมืองซึ่งมันก็จะบูตได้แต่พรรคการเมืองของฝ่ายตัวเองยกเว้นนอนไอไลน์จะบุ๊ไม่ได้สำหรับตัวเกมหลักจะไปบุ๊ประเทศอื่นไม่ได้เลยอันนี้เหมือนบุ๊มันอยู่ต่อไปนี่เป็นการสนับสนุนการรัฐประหารจะใช้แต้มการเมืองก็ส่วน5ต่อวันเสาะจนกว่าจะครบ200ก็400วันอ่ะถ้าแต้มการเมืองไม่สะดุดนะก็อันนี้จะเลือกได้ว่าใจเริ่มตรงไหนให้ส่วนกลางการปฏิวัติไม่ปฏิวัติใช่ละปฏิวัติอยู่ตรงไหนส่วนนี้ก็จะให้ปฏิวัติในคิดทางการเมืองอะไรได้หมดนอนในไลน์ก็รู้สึกปฏิวัติได้มั้งไม่แน่ใจอันนี้ไม่แน่ใจจริงๆแต่รู้สึกปฏิวัติได้ต่อไปก็เป็นการร้องขอกำลังพลอันนี้ไม่จำเป็นต้องอยู่ฝ่ายเดียวกันก็ร้องขอได้ก็สับการเมืองหน้าตาการเมืองต่างๆง่ายๆก็จะมีเพียงแค่นี้โอเคอันนี้แหละต้องใช้เวลาสักพักหนึ่งอันนี้ก็จะกลายเป็น invite to faction แทนก็แค่นี้ถ้ามีอะไรสงสัยก็ถามไว้ในคอมเมนต์ได้เลย